เหงาใจมานานจนถูกเพื่อนจับคู่หนุ่มไฮโซบ้านพักสวิตเซอร์แลนด์เบลล่าบินไปเที่ยวช่วงพักจ่ายคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเป็นลูกครึ่งบินลัดฟ้าไปฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ32ปีเมื่อปีที่แล้วที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วสำหรับนางเอกสาวเวลล่าราณีแคมเปญซึ่งเป็นทริปพักผ่อนต่างประเทศในวันที่สเตตัสหัวใจของเวลล่ากลับมาโสดอีกครั้งและเป็นทริปแรกในรอบกว่า2ปีโดยเวลล่าราณีโพสต์ภาพตัวเองอยู่บนเครื่องบินพร้อมติดแฮชแท็กสวิตไม่ใช่ปลั๊กไฟด้านพลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าก็ได้โพสต์ภาพบนเครื่องบินเช่นกันเขียนแคปชั่นเริ่มเลย I can ครั้งแรกในรอบ2ปีแฮชแท็กสวิตที่ไม่ใช่ปลั๊กไฟแท็กทริปบายบลอซึ่งแปลว่าแฮชแท็กสวิตที่ไม่ใช่ปลั๊กไฟเบลล่าเป็นคนคิดอีกเช่นเคยโดยก่อนหน้านี้เบลล่าก็เคยคิดแฮชแท็กไม่ใช่ไอซ์แลนด์ทำแทนไม่ได้เมื่อตอนไปเที่ยวไอซ์แลนด์ในเดือนกันยายน2562จนกลายเป็นกระแสฮอตมาแล้วซึ่งหลังจากที่บินไปถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วเบลล่าก็เริ่มต้นทริปโดยการโพสต์ภาพตัวเองกับวิวสวยๆริมแม่น้ำมาพร้อมแคปชั่น By the river no filter neededสวิตที่ไม่ใช่ปลั๊กไฟเรียกว่าเป็นชีวิตสาวโสดที่แฮปปี้จริงๆสังเกตจากสีหน้าที่ยิ้มแย้มดูมีความสุขกับบรรยากาศชิลๆเบลล่าราณีตอบแล้วเรื่องหัวใจหลังถูกเพื่อนจับคู่หาหนุ่มคนใหม่ให้เบลล่าราณีราณีแคมเปญนางเอกดังเรื่องความใจหนุ่มใหม่นางเอกสาวสุดฮอตเบลล่าราณีล่าสุดได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องหัวใจหลังกลับโสดอีกครั้งได้พักใหญ่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงรวมไปถึงเรื่องความพร้อมที่ดูจะผอมเพรียวลงจากเดิมส่วนเรื่องความสวยไม่ลดน้อยลงเลยนะจ๊ะแถมยังมีคนรักเบลล่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้นางเอกสาวสุดฮอตเบลล่าราณียังได้พูดอัปเดตถึงเรื่องหัวใจหลังกลับมาโสดพักใหญ่ไม่รู้ตอนนี้มีใครเข้ามาดูแลบ้างหรือยังว่าไม่มีเลยไม่ได้เช้านะแต่มันก็ไม่ได้มีเวลาด้วยเอาจริงๆตอนนี้มันเหมือนกลายเป็นเรื่องรองไปแล้วเพราะทุกอย่างมันโอเคแล้วตอนนี้ก็มีเพื่อนๆคอยแนะนำหนุ่มๆมาให้มีถามมาบ้างว่าจะเอายังไงถามมาอีกแล้วนะโถเพื่อนขนาดเรายังไม่เจอกันเลยนับภาษาอะไรกับคนอื่นซึ่งเพื่อนก็ไม่ได้เร่งรัดเราเพราะเห็นเราดูโอเคมีความสุขด้วยและก็ไม่อยากให้เราไปเครียดหรือไปกังวลเรื่องอื่นด้วย